คุณผู้ชมตอนนี้ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะกำลังมีโรคไข้หัดระบาดในสุนัขนะคะตายไปแล้วเป็น10ตัวเลยปรากฏว่าล่าสุดที่ทางปศุสัตว์จังหวัดนะคะก็เลยเตรียมจะลงพื้นที่ไปฉีดยารักษาให้ฉีดยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันนี้แหละค่ะ10ตุลาคมใช่ครับเพราะที่ผ่านมาเองก็มีสุนัขล้มตายค่อนข้างเยอะนะครับโดยวันนี้นะครับทางปศุสัตว์อำเภอนะครับปายนะครับคุณรัฐวิกรสาคำนะครับก็พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์นะครับก็จะลงพื้นที่ไปที่บ้านแม่เย็นตำบลแม่ฮีก็จะไปฉีดยานะครับรักษาสุนัขในหมู่บ้านแม่เย็นนะครับโดยเบื้องต้นนี่ก็จะไปฉีดยาที่วัดแม่เย็นก่อนนะครับเจ้าที่แบ่งเป็น2ทีมด้วยกันคือนอกจากจะไปฉีดยาให้กับสุนัขแล้วนะครับก็จะไปพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งหมู่บ้านเลยนะครับหลังจากตลอดช่วงที่ผ่านมาหลายเดือนนี่มีสุนัขนะครับในหมู่บ้านล้มตายเป็นจำนวนมากหลังจากติดนะครับโรคไข้หัดในสุนัขซึ่งตอนนี้เองนะครับก็มีสุนัขที่จะเข้ามาทำการรักษาเนี่ยประมาณสัก60ตัวครับค่ะทางปศุสัตว์อำเภอปายก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าการให้การรักษาเนี่ยคือต้องให้ทั้งยาปฏิชีวนะยาลดไข้ยาวิตามินฉีดวัคซีนรวมด้วยก็จะมีทั้งลำไส้อักเสบรวมไข้หัดสุนัขไปด้วยเลปโตสไปโรซิสแล้วก็ตับอักเสบด้วยนะคะทั้งหมด400โดสรักษาใน6หมู่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแม่เย็นเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ที่ตรวจพบเนี่ยยังมีสุนัขล้มตายเยอะเลยมากกว่า10ตัวแล้วคาดว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ตายแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เพราะว่าบางส่วนสุนัขก็พอมีอาการป่วยก็หนีออกจากบ้านไปเจ้าของเองก็ไปตามหาก็ไม่เจอแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอยู่ระหว่างแจ้งผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านให้ไปดูซิว่าจำนวนสุนัขที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่มีจำนวนเท่าไหร่แล้วจะได้ไปแจ้งกับทางปศุสัตว์เขาจะได้ลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนได้ถูกต้องนะคะปศุสัตว์แม่ฮ่องสอนชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้สุนัขเริ่มทยอยตายมาแล้วประมาณ1สัปดาห์ลักษณะของโรคไข้หัดสุนัข ก็คือว่าจะเป็นเชื้อไวรัสติดต่อกันจากการกินอาหารน้ำสัมผัสระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ไม่ติดต่อถึงคนแต่ว่าในสุนัขต้องระมัดระวังใครที่เป็นเจ้าของอยู่นะคะรีบพาสุนัขไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไว้ก่อนก็จะดีกว่าค่ะ